พูดถึงนักบอลฟรีเอเจนต์ที่เป็นแข้งชื่อดังในยุโรปยังมีอีกหลายคนนะครับที่จะเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงปิดซีซั่นนี้อย่างเช่นคนแรกนะครับคือโซฟิดันฟิกิลลี่นะครับศูนย์หน้าทีมชาติเปรูของทางสโมสรบาเลนเซียนะครับเป็นแนวรุกจากเปรูอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองหน้าปีกริมเส้นนะครับค่าตัวโดยประมาณของเฟกูลี่นะครับอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรแต่ถ้าซื้อขายกันจริงแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมดสัญญาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเฟกูลี่มีสถิติที่ดีมากนะครับยิงไม่ต่ำกว่า5ประตูต่อฤดูกาลนะครับตอนนี้เป็นข่าวคราวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับเพราะว่าเฟกูลี่เองมีสถิติในการสร้างสรรค์ประตูที่ดีด้วยนะครับมากกว่าผู้เล่นริมเส้นของยูไนเต็ดทุกคนเลยนะครับสถิติของเฟกูรี่อยู่ที่ 2.33 ครั้งทุก90นาทีนะครับด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นะครับทำให้เฟกูรี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเต็มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกรณีที่ไม่สามารถคว้าตัวซานดิโอมาเน่หรือว่าฟิลิปเป้แอนเดอร์สันซึ่งเป็นเป้าหมายแรกมาร่วมทีมได้นะครับอีกคนนึงนอกจากเฟกูรี่แล้วนะครับที่กำลังจะหมดสัญญาลงคือไมเคิลคาริกกองกลางตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันคาริกอายุ34ปีนะครับเป็นผู้เล่นสัญชาติอังกฤษราคาประเมินในทรานสเฟอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันนะครับแม้ว่าจะยังคงเล่นได้ดีในตำแหน่งโคบอลนะครับแต่ว่าอายุที่ค่อนข้างมากทำให้คาริกนั้นขึ้นไหวค่อนข้างช้าและเริ่มจะเป็นจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้มีข่าวนะครับว่าเวสต์แฮมทีมเก่าของคาริกสมัยเริ่มค้าแข้งนั้นสนใจที่จะคว้าชัวร์กลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูนะครับถ้าเกิดว่าคาริกตัดสินใจอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในซีซั่นหน้าจะอยู่ครบกับทีม10ฤดูกาลด้วยกันนะครับพรีเมียร์ลีกนั้นจะทำการซื้อขายผู้เล่นอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับต้องดูนะครับว่าฟรีเอเจนต์จะมีใครที่ย้ายไปแบบฟรีๆบ้างรวมไปถึงนักเตะที่เป็นดีลใหญ่ๆจะเป็นใครในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าต้องติดตามนะครับ